สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะพามาขึ้นนะครับผมในวัดนะครับผมพญาช้างเผือกนะครับอยู่ที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิครับเป็นทางขึ้นไปไหว้พระใหญ่นะครับที่ผมว่ามันสูงนะครับผมเนี่ยครับตามภาพที่ผมถ่ายมาเลยครับก็เดินประมาณไกลอยู่นะครับผมจะมีทางลากชันนะครับเป็นหลักแล้วก็บันไดปูนนะครับในทางขึ้นครับทางขึ้นง่ายครับผมแต่มันจะชันนะครับผมนี่เลยตามไปเลยครับระหว่างทางก็จะเต็มไปด้วยนะครับผมต้นไม้หรือว่าต้นไผ่นะครับผมบรรยากาศคือสงบนะครับเรียบง่ายอันนี้ทางครับทางขึ้นนะครับผมชันมากนี่นะครับแล้วเราก็จะเดินได้ตอนนี้คืออยู่สูงมากเลยครับผม
มาบนยอดภูเขาที่มีพระใหญ่องค์สีขาวนะครับอยู่บนยอดภูเขานะครับก็จะบรรยากาศแบบนี้ครับสามารถดูวิวได้360องศาครับซึ่งท้องฟ้าเปิดดีมากแล้วก็บรรยากาศคือลมเย็นสบายดีมากครับผมมาช่วงเดือนธันวาคมนะครับในปี2564นะครับนี่เลยบรรยากาศก็จะสามารถเห็นวิวนะครับผมทุ่งนาหรือว่าป่าอ้อยหรือว่าเส้นทางต่างๆครับได้อย่างสวยงามเลยครับนี่ผมอยู่บนยอดภูเขานะครับก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหมครับอันนี้คือองค์พระใหญ่นะครับสีขาวตั้งอย่างสง่างามเลยนะครับเราก็สามารถไหว้สักการะบูชาได้เลยนะครับแล้วก็จะดูสิ่งที่กำลังก่อสร้างครับผมซึ่งกำลังสร้างนะครับอันนี้คือวิวนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นภูเขาสลับซับซ้อนทึ่งสวยงามมากเลยครับบรรยากาศดีครับขึ้นมาผมว่าแนะนำว่าเตรียมน้ำดื่มสักขวดขึ้นมาดีก็คือโอเคครับเพราะว่าอาจจะเหนื่อยไปนิดหน่อยครับผมแต่สำหรับผมก็คือขึ้นสบายๆครับแต่อาจจะมีเสียงหอบนะครับในระหว่างเดินนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับThank you.